ณบัดนี้อาตมภาพจะได้นำเรื่องของท่านพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรผู้เป็นสุดยอดธรรมทายาทในพระพุทธศาสนามาแสดงสำหรับเกียรติคุณของท่านพระสารีบุตรก็เป็นผู้อุตตมปัญญาคือเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดในพระสาวกหาพระสาวกรูปอื่นทัดเทียมมิได้และได้ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกฝ่ายขวาอุปมาเหมือนแม่ทัพผู้นำกองทัพธรรมออกไปปราบปรามพวกอธรรมกับทั้งทรงความดีเป็นยอดกตัญญูกตเวทีบุคคลที่หาได้ยากพร้อมด้วยมีผลงานที่กระทำไว้เป็นเนติคือแบบแผนอันดีที่ควรจารึกไว้ในความทรงจำของมวลชนผู้ใฝ่ธรรมควรบูชาทุกเมื่อควรศรัทธาเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมของท่านพระสารีบุตรดังที่จะได้นำมาแสดงโดยละเอียดดังต่อไปนี้ในคราวที่แล้วเมื่ออุปติสสะคือสารีบุตรและโกริตะคือโมคคัลลานะปริพาชกทั้งสองได้เที่ยวไปตลอดชมพูทวีปเพื่อจะหาอาจารย์ที่จะสอนธรรมที่เป็นเครื่องหลุดพ้นไปจากความเกิดความตายก็ไม่สามารถที่จะมีอาจารย์ผู้ใดให้โมกขธรรมได้จึงกลับมาสู่ที่อยู่ของตนเมื่อกลับมาแล้วจึงตั้งกติกาต่อกันไว้ว่าถ้าผู้ใดได้สำเร็จธรรมะอันไม่รู้จักตายคือพระนิพพานเนี่ยก่อนผู้นั้นจงบอกให้อีกคนหนึ่งทราบด้วยนี่เป็นสัญญาของกัลยาณมิตรคือถ้าผู้ใดบรรลุแล้วจะต้องนึกถึงอีกคนหนึ่งจะต้องนำมาบอกให้เพื่อนด้วยกันทราบในสมัยนั้นพระบรมศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐแล้วเสด็จสู่นครราชคฤห์หรือเบญจคีรีนครเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาเบื้องแรกทรงโปรดชนินสามพี่น้องและบริวาร 1,000 แล้วเสด็จพาพระภิกษุชดินทั้งหมดไปประทับที่ลัทธิวันแล้วทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารกับราชบริวารจนพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นพระโสดาบันแล้วพระราชาทรงถวายพระเวรุวันเป็นสังฆารามเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระศาสดาได้ประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารร่วมกับพระภิกษุชดินเหล่านั้นในคราวนั้นพระอัสสชิเถระผู้เป็นพวกพระภิกษุปัญจวัคคีย์ผู้อยู่ในคณะของพระอรหันตสาวก60รูปคณะแรกที่พระบรมศาสดาทรงส่งไปประกาศเกียรติคุณหรือประกาศอริยสัจ4ประกาศสัจธรรมประกาศเกียรติคุณของพระรัตนตรัยด้วยพระพุทธดำรัสที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่ที่ที่ควรเที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากแต่ผู้เดียวคือไม่ควรไปทิศละ2รูปพระอัสสชิได้ย้อนกลับมาถึงกรุงราชคฤห์รุ่งขึ้นเช้าท่านครองจีวรอุ้มบาตรแต่เช้าแล้วเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกทีเดียวแล้วก็จะเป็นเรื่องสำคัญของอุปติสสะปริพาชกหรือพระสารีบุตรเพราะในเช้าวันนั้นอุปติสสะปริพาชกบริโภคอาหารเช้าแล้วได้ไปที่อารามของพวกปริพาชกแล้วและได้แลเห็นพระอัสสชิเถระการแลเห็นครั้งนี้เป็นการแลเห็นที่เรียกว่าอาจจะเป็นทัศนานุตริยะคือเห็นแล้วเนี่ย
กิดความเลื่อมใสเลยแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากพอเห็นเพียงอิริยาบถและก็ลักษณะผิวพรรณของพระอัสสชิเท่านั้นก็ได้คิดขึ้นทันทีว่าบรรพชิตเช่นนี้คือนักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเห็นเลยคือเป็นรุ่นแรกพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าส่งมาบุคคลเหล่าใดเป็นพระอรหันต์เนี่ยนี่คือความคิดของอุปติสสะคนที่สิ้นกิเลสหรือเป็นผู้เดินตามทางของพระอรหันต์ที่มีอยู่ในโลกนี้ภิกษุรูปนี้ต้องเป็นผู้หนึ่งในบรรดาบุคคลเหล่านั้นแน่คิดเลยว่าท่านต้องรู้อมตะธรรมแน่ถึงอย่างไรก็ดีเราจะเข้าไปถามภิกษุนี้ให้ได้ว่าท่านตั้งใจบวชเฉพาะใครหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครจะต้องถามว่าท่านเนี่ยบวชมาแต่ไหนเป็นต้นนะแต่เมื่อคิดแล้วก็เกิดปัญญาคิดได้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะถามปัญหากับพระภิกษุรูปนี้เพราะท่านกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในละแวกบ้านแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องติดตามหลังพระภิกษุรูปนี้ไปซึ่งเป็นหนทางที่ผู้มีความต้องการประโยชน์ทั้งหลายรู้แล้วเข้าถึงแล้วนี่เป็นความคิดของอุปติสสะปริพพาชกที่ได้เห็นอินทรีย์ก็ตาแล้วก็กายของพระอัสสชิเนี่ยว่าผ่องใสเหลือเกินนะท่านได้แสดงไว้ในสารีปุตตะเถระด้วยว่าข้าแต่พระมหาวีระคือพระสารีบุตรเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยได้กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระพราหมณ์ชื่ออัสสชิคำว่าพราหมณ์ในที่นี้หมายถึงผู้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าลอยบุญลอยบาปไปแล้วสาวกของพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีมีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนีคือผู้สงบกิเลสอุปติสสะเห็นว่าบุคคลสงบกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้แหละมีจิตสงบระงับเป็นมหานาคแย้มบานดังดอกประทุมขันข้าพระองค์เห็นท่านผู้มีอินทรีย์ฝึกดีแล้วมีใจบริสุทธิ์องค์อาจประเสริฐมีความเพียรจึงเกิดความคิดว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระอรหันต์ท่านผู้นี้มีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสมีรูปงามสำรวมดีจักเป็นผู้ฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกอันสูงสุดจักเป็นผู้เห็นอมตะบทแห่งความไม่ตายคือพระนิพพานพิฉะนั้นเราพึงถามท่านผู้มีใจยินดีถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานนั่นแหละหากเราถามแล้วท่านจักตอบเราจักสอบถามท่านอีกข้าพระองค์ได้ตามไปข้างหลังของท่านซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตรอคอยโอกาสอยู่เพื่อจะสอบถามอมตะบทข้าพระองค์เข้าไปหาท่านซึ่งพักอยู่ในระหว่างถนนแล้วได้ถามว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์มีความเพียรท่านมีโคตรอย่างไรท่านเป็นศิษย์ของใครท่านอันข้าพระองค์ถามแล้วไม่คลั่นคล้ามดังพระยาไกลสอนพยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกฉันเป็นศิษย์ของพระองค์ท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศมากศาสนธรรมแห่งพระพุทธเจ้าของท่านเช่นไรขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าเถิดนี่เป็นคำถามของอุปติสสะท่านอันข้าพระองค์ถามแล้วท่านกล่าวบทอันลึกซึ้งละเอียดทุกอย่างเป็นเครื่องฆ่าลูกศรคือตัณหาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวลว่า
เยธมาเหตุปะพวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าจัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณเจ้ามีปกติตัดอย่างนี้เมื่อท่านอัสชิแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์นั้นได้บรรลุผลที่หนึ่งคือโสดาปัตติผลเป็นผู้ปราศจากทุรีปราศจากมนทินเพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังคำของท่านมุนีผู้เห็นธรรมอันสูงสุดจึงยังลงสู่พระสัทธรรมได้กล่าวคาถานี้ว่าคือคาถาที่พระสารีบุตรหลังจากเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาบันแล้วได้กล่าวว่าธรรมนี้แลเหมือนบทอันมีสภาพอันเห็นประจักษ์ไม่มีความโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นล่วงเลยไปแล้วหลายหมื่นกับนะคือพูดง่ายๆว่าธรรมที่มีก็จะมีเท่านี้แหละไม่มีมากไปกว่านี้เลยนะเป็นธรรมที่ไม่มีความโศกอันข้าพระองค์ไม่ได้เห็นมาตั้งหลายหมื่นกับซึ่งจริงๆก็ไม่เคยเห็นนะไม่มีใครเคยเห็นหรอกนิพพานยกเว้นแต่พระอริยบุคคลเท่านั้นเองแต่ว่าถ้อยคำเหล่านี้ถ้อยคำที่แสดงอริยสัจ4เนี่ยไม่มีใครแสดงมาเป็นเวลาหลายหมื่นกับแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าข้าพระองค์แสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในลัทธิผิดประโยชน์นั้นข้าพระองค์บรรลุแล้วไม่ใช่การที่เราจะประมาทข้าพระองค์อันท่านพระอัสสชิให้ยินดีแล้วบรรลุบทอันไม่หวั่นไหวแสวงหาสหายอยู่จึงได้ไปยังอาสมอันนี้ก็กลับไปหาโกริตะหรือโมคคัลลานะนั่นเองอันนี้เป็นเนื้อความในสารีบุตรเถระคถาแล้วก็มีเนื้อความอยู่ในหลายๆที่นะเกี่ยวกับคถานี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยเนื้อความมันผิดเพี้ยนกันไปบ้างนะอย่างในขุททกนิกายเนี่ยคาถาธรรมบทยมกะวรรควันนานะก็มีเนื้อความว่าอุปติสสะปริพาชกทำภัตตกิจแต่เช้าตู่แล้วไปอารามของปริพาชกพบพระเถระจึงคิดว่าอันนักบวชเห็นปานนี้เรายังไม่เคยพบเลยภิกษุรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่งบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคในโลกฉะไหนหนอเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใครทีนั้นความปริวิตกได้มีแก่เขาว่าการนี้ไม่ใช่การควรถามปัญหากับภิกษุนี้แลภิกษุนี้กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาตถ้ากระไรเราเมื่อแสวงหาโมกขธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้วควรติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้บิณฑบาตแล้วไปสู่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งและทราบความที่พระเถระนั้นประสงค์จะนั่งจึงได้จัดตังของปริพาชกสำหรับตนถวายคือปริพาชกเขาต้องถือตังไปด้วยไปไหนถือคนโทน้ำถือตังแม้เวลาที่ท่านพระอัสสชิฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในกุณโฑของตนแด่พระเถระครั้นทำอาจาริยวัดอย่างนั้นแล้วคำว่าอาจาริยวัดคือวัดสำหรับอาจารย์หมายความว่ายอมตนเป็นลูกศิษย์ตั้งสำหรับฉันถวายน้ำให้เนี่ยพระสารีบุตรยอมตนเป็นศิษย์แล้วนะคือรับใช้พระอัสสชิจากนั้นจึงทำปฏิสันถารอย่างจับใจคืออย่างไพเราะซาบซึ้งกับพระเถระซึ่งฉันอาหารเสร็จแล้วเรียนถามอย่างนี้ว่า
ท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครอินทรีย์ที่ท่านผ่องใสเนี่ยเป็นเองไม่ต้องไปตกแต่งขึ้นมาเพราะความที่จิตของท่านบริสุทธิ์แล้วนะเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยรูปซึ่งเกิดจากจิตก็บริสุทธิ์ตามคือรูปเนี่ยมันเกิดด้วยสมุฏฐาน4เกิดจากจิตเกิดจากกรรมเกิดจากอาหารเกิดจากอุตุทีนี้กรรมของท่านก็บริสุทธิ์ดีแล้วจิตก็บริสุทธิ์จึงทำให้รูปคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรวมทั้งใจเนี่ยผ่องใสเพราะนั้นเลือดก็ผ่องใสนะสำหรับพวกเราเนี่ยกิเลสมันเผาอยู่ราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาอยู่ตลอดอย่าไปคิดว่ามันไม่เผานะไม่ว่าเราจะไปแต่งตัวหรือจะไปบำรุงอินทรีย์เราอย่างไรกินอาหารอย่างไรไอ้จิตมันก็มีกิเลสอยู่นะกรรมที่เราทำมันก็เป็นกรรมดำซะส่วนใหญ่เพราะนั้นมันผ่องใสไปไม่ได้นะเพราะนั้นนี่เป็นลักษณะพิเศษของพระอรหันต์ซึ่งไม่ต้องแกล้งทำนะพระอัสสชิเถระคิดว่าธรรมดาปริพาชกเหล่านี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสดาคือสอนตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เขาจะสอนตรงกันข้ามโดยเฉพาะสนชัยปริพาชกนี่ก็สอนแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเราจะแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้นะนี่พระอรหันต์ท่านคิดอย่างนี้เมื่อจะแสดงความที่ตนบวชใหม่จริงๆอ่ะเพราะว่าเพิ่งยังก็คงได้พรรษาหนึ่งอ่ะนะเพราะบวชตั้งแต่แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เพิ่งได้พรรษาหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราแลเป็นผู้ใหม่บวชแล้วไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้เราจักไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อนคือแสดงโดยละเอียดไม่ได้แต่จริงๆนะได้แต่ว่าท่านถ่อมตนนะท่านบอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่ไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยเป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ยกตนขึ้นข่มผู้อื่นนะอุปติสสะปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามความสามารถเถิดจะน้อยหรือมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพเจ้าเพื่อแทงตลอดด้วยร้อยในพันในดังนี้แล้วเรียนว่าจะมากหรือน้อยก็ตามขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการใจความจะต้องทำพยัญชนะให้มากไปทำไมอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะคือการแสดงเป็นภาระของพระอัสสชิการที่จะรู้ธรรมะเป็นภาระของผู้ฟังมากหรือน้อยเนี่ยไม่สำคัญขอให้แสดงสัจจะความจริงที่ท่านตรัสรู้ออกมาแล้วกันและความจริงเนี่ยมันไม่มากหรอกความจริงเพราะนั้นจะต้องไปอธิบายให้มากไปทำไมเมื่อเขาเรียนอย่างนั้นแล้วพระเถระจึงกล่าวคาถาที่ได้กล่าวไปเป็นภาษาบาลีแล้วนี่คำแปลเนี่ยแปลไม่เหมือนกันในนี้แปลขยายความว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้นี้จะอธิบายตรงนี้ซะก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างจะสำคัญเนื่องจากว่าเป็นหัวใจศาสนาก็ว่าได้หรือเป็นย่อศาสนาไว้ตรงนี้เองคือย่อพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอริยสัจ4ไว้ด้วยคาถาเพียง4บาทนี้เท่านั้น
ในเถระประธานนะคือสารีบุตตะเถระประธานเนี่ยอุปประธานของพระเถระอธิบายตรงนี้ไว้ว่าคำว่าเยธรรมาเหตุปภวาเนี่ยมีอธิบายอย่างนี้คือเนื้อความเป็นอย่างนี้ว่าธรรมเหล่าใดคือสภาวะธรรมเหล่าใดสภาวะธรรมเหล่าใดซึ่งมันมีจริงๆนะมันต้องเกิดขึ้นได้จริงๆคำว่าภาวะเนี่ยมีอยู่นะสักมีอยู่เป็นอยู่สภาวะธรรมเหล่าใดในที่นี้ก็คือขันธ์ธาตุอายตนะขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18หรือสรุปคือทุกข์นั่นเองทุกข์นั่นเองถ้าภาษาอภิธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนะจิตก็เอาแค่81แล้วก็เจตสิก52รูป28สภาวะธรรมเหล่าใดที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้นะไม่ต้องไปเอาที่ไหนด้วยพร้อมทั้งปัจจัยปัจจัยคือหมายความว่าสภาวะธรรมมันมีทั้งปัจจัยและปัจจยุบันปัจจยุบันก็คือว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยมีเหตุเป็นแดนเกิดคำว่าเหตุในที่นี้ก็คือตัณหาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุอย่างร่างกายที่เกิดมาเนี่ยมันต้องมีเหตุท่านแสดงไว้ว่าเหตุของกายก็มีกรรมเป็นเหตุจิตเป็นเหตุอาหารเป็นเหตุอุตุคือความเย็นความร้อนเป็นเหตุให้เกิดอย่างในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นในภพนี้รูปก็เกิดก็มีรูปเกิดขึ้นด้วยอันนั้นก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมนะมีกรรมวัชรูปเกิดขึ้นแล้วอย่างประสาทตาเนี่ยประสาทตาของเราเนี่ยมีเหตุให้เกิดคือกรรมเหมือนกันประสาทหูประสาทลิ้นประสาทกายประสาทจมูกเขามีเหตุคือกรรมรูปที่เกิดด้วยกรรมก็มีอยู่แต่ว่าต้องศึกษาละเอียดนะรูปที่ไม่ได้เกิดด้วยกรรมก็มีอยู่เกิดด้วยจิตก็มีอยู่เกิดด้วยอาหารก็มีอยู่มันมีเหตุทั้งนั้นไม่ใช่มีเกิดขึ้นโดยลอยๆสิ่งต่างๆต้องมีเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดคือเป็นแดนอุบัติเกิดเป็นเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะจากเหตุคือจากการการกาลณะนี่คือก็คือเหตุนั่นแหละมันใช้ภาษาได้หลายแบบมีอยู่มีพร้อมได้อยู่คือพูดง่ายๆว่าสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยเกิดมาจากเหตุจึงได้มีขึ้นได้ตั้งขึ้นได้เช่นท่านเห็นเนี่ยต้องมีเหตุนะไม่ใช่อยู่ดีจะเห็นขึ้นมาได้ยินอย่างเนี้ยได้รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งได้คิดได้นึกเนี่ยมันต้องมีเหตุขึ้นมาอย่างเหตุของการเห็นเนี่ยอะไรอ่ะต้องมีประสาทตาเป็นหลักไม่งั้นเห็นไม่ได้ประสาทตาก็เกิดจากกรรมประสาทตาเกิดเนี่ยแล้วดับนะประสาทตามีลักษณะใสๆตรงเลนตาแล้วก็มีสีหรือรูปารมณ์มากระทบต้องมีเหตุสองอย่างนี้จึงจะเกิดจักขุวิญญาณเห็นทำหน้าที่เห็นจักขุวิญญาณนี้เป็นนามธรรมทำหน้าที่เห็นอะไรก็เห็นสีก็มีแสงสว่างด้วยจึงได้เห็นเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณนี้เป็นอะไรเป็นจิตที่เป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมเก่าที่เป็นเหตุหรือของตัณหาเก่าในอดีตจึงทำให้เห็นจะหยุดยั้งไม่ให้เห็นไม่ได้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นลืมตาขึ้นแล้วก็ต้องเห็นจะอยากเห็นภาพที่ดีก็ไม่ได้แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่กรรมการได้ยินก็เหมือนกันโดยนัยยะนี้การได้ดมได้กลิ่นได้ลิ้มรสเห็นแล้วเนี่ยมันไปสู่ใจอีกไปคิดนึกที่ใจอีกโดยเป็นโลภะโทสะโมหะก็ได้หรือเป็นศรัทธาก็ได้อย่างพระสารีบุตรเนี่ยเห็นพระอัสสชิเห็นแล้วเกิดทัศนานุตริยะเป็นเห็นอันยอดเยี่ยมแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสว่า
อินทรีย์ท่านผ่องใสการที่ศรัทธานั้นมันไม่ไปที่ใจไปแล้วนะไม่ได้อยู่ที่ตาแล้วนะแต่ต้องเห็นทางตาก่อนแล้วก็จะลงไปสู่ใจอย่างเนี้ยมันมีเหตุของมันการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายในภพต่างๆก็มีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุเนี่ยสภาวะธรรมที่เกิดขันธ์5ที่เกิดขึ้นขณะแรกอายตนะที่เกิดขึ้นขณะแรกธาตุที่เกิดขึ้นขณะแรกมีเหตุทั้งนั้นนี่นะเป็นสิ่งที่พระสารีบุตรได้ฟังและเหตุอันนี้ก็ย่อมาจากตัณหานั่นเองตัณหานั้นเป็นเหตุทั้งนั้นน่ะที่จะทำให้มีขันธ์มีธาตุอายตนะหรือมีทุกข์ไปเรื่อยๆพระตถาคตตรัสเหตุคือการก็คือเหตุของสภาวะธรรมเหล่านั้นนี่คือเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตพระพุทธเจ้าตัดบอกเหตุเสมอจะไม่มีหรอกที่ไม่บอกเหตุศรัทธาเป็นผลเหตุของศรัทธามีอย่างไรก็จะบอกไว้ให้เช่นเหตุของศรัทธาคือการได้ฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะจะบอกเหตุเสมอเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายจึงยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าสูงสุดว่าตรงบอกเหตุได้ตรงกับผลทั้งเหตุใกล้เหตุไกลไม่มีผิดเพี้ยนและสามารถรู้ตามได้พิสูจน์ได้ว่าเหตุที่ท่านบอกนั้นจริงไหมคำว่าเตสันจะโยนิโรโทจะได้แก่ความดับคือสภาวะแห่งการดับอันใดแห่งธรรมอันมีเหตุเหล่านั้นก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานเนี่ยดับขันหมดไม่มีขันไม่มีอายตนะไม่มีธาตุเพราะเหตุคือตัณหาเนี่ยดับด้วยอะไรก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8นะเหตุแห่งความดับท่านก็บอกไว้ว่าทำเหตุอะไรจึงจะดับสภาวะธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนั้นก็ย่ออริยสัจ4มาคำว่าเอวังวาทีมหาสมโนหมายความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่ามหาสมณะเพราะเป็นผู้ใหญ่คำว่ามหาสมณะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยบริวารคือคุณมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเสมอพระพุทธเจ้าไม่มีนะและคำว่ามหาสมณะหมายถึงเพราะเป็นผู้กำจัดบาปได้แล้วจึงเรียกว่ามหาสมณะบาปทั้งมวลเนี่ย14ชนิดมีตระกูลโลภะโทสะโมหะเนี่ยท่านกำจัดได้หมดพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้คือจัดการสงบระงับเหตุเป็นปกติตัดแสดงทุกข์และความดับทุกข์เป็นปกติทุกคำนะทุกคำแต่เราจะรู้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญญาของเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ในอริยสัจ4บทไหนบางทีท่านแสดงบทตัณหาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ในสมุทัยหรือบางทีท่านแสดงศีลเนี่ยมันก็อยู่ในมรรคอย่างนี้นะเราจะไม่ค่อยรู้กันแต่พระพุทธเจ้าก็จะปกติจัดอย่างนี้แหละนี่เป็นคาถาสำคัญทีเดียวแต่เราท่องไป100ครั้ง1,000ครั้งพิจารณาก็ไม่บรรลุหรอกเพราะว่าปัญญาเราไม่เท่าพระสารีบุตรถ้าเท่าแล้วก็คงจะบรรลุได้เหมือนกันนะทีนี้ในอัปทานบอกว่าเมื่อพระอัสชิแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์นั้นได้บรรลุผลที่1เป็นผู้ปราศจากทุลีปราศจากมนทินเพราะได้ฟังคำสอนของพระชินเจ้าอันนี้ก็เป็นการยืนยันเลยว่าการจะบรรลุนั้นต้องฟังคำสอนซะก่อนไม่ฉะนั้นทุลีคือกิเลสหรือมนทินคือกิเลสหมดไปไม่ได้ถ้าตรัสรู้เองเนี่ยจะต้องเป็นสองบุคคลเท่านั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกเนี่ยสาวกแปลว่าผู้สำเร็จประโยชน์ในการฟังต้องฟังซะก่อนเพราะนั้นถ้าใครเขามาอ้างอวดว่าเขารู้เองมีคนอ้างอวดอยู่มากมายว่าเขาตรัสรู้เอง
โดยไม่ได้ฟังจากใครก็พึงแน่ใจว่าผู้นี้เป็นคนหลอกลวงแน่นะไม่มีหรอกสาวกแล้วที่จะมาตรัสรู้เองไม่มีขั้นข้าพระองค์ได้ฟังคำสอนของพระมุนีได้เห็นธรรมอันสูงสุดจึงหยั่งลงสู่พระสัทธรรมได้กล่าวคาถานี้ต่อนะว่าธรรมนี้เท่านั้นคือบทคาถาทั้งหมดเนี่ยถ้ามีก็เพียงเท่านี้พระองค์ทรงทำให้แจ้งบทอันไม่เศร้าโศกที่ข้าพระองค์ไม่ได้พบเห็นล่วงเวลาไปหลายหมื่นกับนะก็นี่ก็เหมือนกันนะเพราะว่าธรรมะจะไม่เกินจากอริยสัจ4ไปได้จะไม่เกินจากคาถาที่พระอัสสชิแสดงไว้ได้คือเรื่องผลกับเหตุเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกินนี้จะแสดงอย่างไรก็แล้วแต่จะตรัสรู้อะไรแล้วแต่ก็ตรัสรู้ความจริงของเหตุที่ทำให้เกิดผลนะและเหตุที่ทำให้ดับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเกินเพราะฉะนั้นอุปติสสปริภาชกได้ฟังธรรมกถาเพียง2บาทแรก2บาทแรกก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคอันประกอบด้วยใน 1,000 พอได้ฟัง2บาทหลังจบลงก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอันนี้ก็น่าจะไม่ถูกอะว่าอย่างนี้นะ2บาทแรกก็โสดาปัตติผลแล้วเพราะว่าโสดาปัตติมรรคเกิดดับลงรวดเร็วโสดาปัตติผลก็เกิดนะอันนี้คงว่าเอาเองอันเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะก็ไม่เป็นไรนะเราปุถุชนก็พูดผิดๆถูกๆไปได้ซึ่งก็เรียกว่าพระโสดาบันการได้สำเร็จมรรคผลของอุปติสสะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าธรรมจักขุคือเห็นอริยสัจ4นะนี่เป็นสิ่งซึ่งน่าอัศจรรย์และก็แสดงปัญญาของพระสารีบุตรว่าฟังแค่นี้ไม่ต้องฟังมากแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าสามารถจะแทงตลอดได้นะขอให้ท่านแสดงเลยไม่ต้องแสดงพยัญชนะเอาแต่เนื้อมาเท่านั้นนะที่น่าสนใจก็คือว่าดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลอันถึงพร้อมด้วยใน 1,000รู้ต่อไปอีก1,000อย่างรู้ต่อไปอีกซึ่งเหตุผลเนี่ย1,000นัยยะเรานัยยะเดียวก็แย่แล้วคือตัณหาเป็นเหตุสร้างไอ้เนี่ยขันธ์5ขึ้นมาทั้งหมดขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้แล้วนะเราไปโทษสิ่งอื่นกันหมดที่เราเห็นเนี่ยเราเคยนึกไหมว่าตัณหามันสร้างมาให้เห็นได้ยินหนึ่งผมเหมือนกันได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสเคยนึกบ้างไหมเกิดนี่ตัณหามันทำให้เกิดทุกทั้งหลายเนี่ยต้องโทษตัณหามันก่อนที่ได้เศรษฐกิจจะตกหรือจะสูงก็แล้วแต่ถ้าจะโทษตัวจำเลยที่แท้จริงคือตัณหาเพราะตัณหาเกิดมาคุณต้องได้มาเจอสิ่งเหล่านี้หรือเพราะตัณหาเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็เป็นถูกต้องอีกเพราะมีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยไม่ใช่ตัณหาไปสร้างขึ้นมานะตัณหามันสร้างทั้งนั้นแหละยกเว้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตัณหาสอนไม่ได้นอกนั้นตัณหามันสอนได้หมดอ่ะมันทำอะไรได้หมดพระเถระเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไม่เป็นไปคือยังไม่ได้สกทาคามีจนถึงอรหัตตมรรคยังไม่พิจารณาต่อนะไม่ทำวิปัสสนาต่อเนี่ยก็คาดว่าเหตุในสิ่งนี้จักมีคือเหตุในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจักมีต่อไปจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนายิ่งขึ้นไปเพียงเท่านี้ก็พอพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนเรียกพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดานะเพราะว่าได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าเราเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้เนี่ยเราเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าโดยแท้เลย
ม่ใช่เห็นโดยที่เป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นความจำอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่ามานั่งบริกรรมว่าพุทโธพุทโธอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ต้องเห็นสัจจะสี่นี้จึงจะรู้ว่าพระศาสดาคือบุคคลเช่นไรรู้จักปัญญาของพระพุทธเจ้าซะแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครมีปัญญาอย่างไรรู้ความจริงอะไรพระอัสสชิเถระตอบว่าประทับอยู่ในพระเวฬุวันผู้มีอายุเขาเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้ากันนั้นขอท่านโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งและข้าพเจ้าทั้งสองได้ทำกติกากับกันและกันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตะก่อนผู้นั้นจงบอกกันเนี่ยแสดงความซื่อตรงและความเมตตาต่อกัลยาณมิตรต่อเพื่อนด้วยกันท่านเป็นคนซื่อตรงมากนะข้าพเจ้าเปลื้องปฏิญญาคือรับคำไว้แล้วเนี่ยรับว่าจะไปบอกแล้วเนี่ยจักพาสหายไปสำนักพระศาสดาตามที่ท่านไปแล้วนั่นแลดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าทั้งสองของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทำประทักษิณสามรอบส่งพระเถระไปแล้วได้บ่ายหน้าไปสู่อารามของปริพาชกแล้วโกริตะปริพาชกเห็นเขามาแต่ไกลพอเห็นก็อีกแล้วโกริตะนี่ก็มีปัญญาเอ้ยวันนี้แปลกนะเห็นแล้วก็คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นๆเขาคงได้บรรลุอมตะโดยแน่แท้เห็นแล้วยังไม่ทันบอกก็รู้ละว่าคงจะได้ละแสดงว่าหน้าเนี่ยบอกได้นะจึงถามถึงการบรรลุอมตะแม้อุปติสสะปริพาชกก็รับว่าใช่แล้วผู้มีอายุอมตะเราได้บรรลุแล้วแล้วได้พาสิทธิ์คาถานั้นนั่นแลแก่โกริตะปริพาชกนั้นก็กล่าวคาถาเดิมอีกนั่นแหละในการจบคาถาโกริตะดำลงอยู่ในโสดาปัตติผลพระโมคคัลลานะก็มีปัญญามากเช่นกันฟังแล้วก็บรรลุเพราะว่าสั่งสมมามากจึงกล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศาสดาของเราประทับที่ไหนอุปติสสะตอบว่าข่าวว่าประทับอยู่ในพระเวฬุวันสหายข่าวนี้ท่านพระอัสสชิเถระพระอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วโกริตะจึงบอกว่าสหายถ้ากันนั้นเราไปเฝ้าพระศาสดาเถิดก็จะไปเฝ้าแล้วแต่ว่าธรรมดาพระสารีบุตรเถระนี้ย่อมเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมื่อเที่ยวคือกตัญญูต่ออาจารย์คิดถึงสนชัยอาจารย์ของตนว่าไม่มีคุณธรรมใดๆเลยนะก็ควรจะไปเกื้อกูลซะนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับโกริตะว่าสหายเราจะบอกอมตะที่เราทั้งสองบรรลุแก่สนชัยปริพาชกผู้อาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จักแทงตลอดเมื่อไม่แทงตลอดเชื่อพวกเราแล้วจักไปยังสำนักพระศาสดาสดับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจักทำการแทงตลอดซึ่งมรรคและผลนะนี่ก็เป็นความกตัญญูเป็นความกรุณาของพระสารีบุตรหวังจะบูชาอาจารย์ด้วยธรรมคือชักชวนให้ฟังธรรมหรือไปบวชแล้วฟังธรรมนี่เป็นอุปนิสัยแท้ๆเลยของพระสารีบุตรก็ยากนะอย่างของอย่างนี้มันต้องฝึกฝนขึ้นมาเราต้องเคารพต้องกตัญญูต่อบุคคลที่อุปการะแก่เราทั้งๆที่ก็ไม่ได้อุปการะอะไรมากเพราะว่าสอนธรรมะที่ไม่มีสาระอะไรคำสอนไม่มีสาระไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถือว่าเมื่อมาอยู่กับสนชัยแล้วก็ถือเป็นอาจารย์แต่พอไปสำนักอาจารย์สนชัยสนชัยปริพาชกแลเห็นแล้วก็ถามขึ้นว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้พบผู้แสดงธรรมะอันไม่ตายแล้วหรือคือก็รู้อีกเหมือนกันสนชัยก็พอรู้พอเห็นทั้งสองมาก็รู้อีกว่าสงสัยได้สำเร็จแล้วสหายทั้งสองจึงเรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก
พระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านมาเถิดเราทั้งหลายจักไปยังสำนักพระศาสดาสนชัยบอกว่าท่านทั้งสองไปเถิดข้าพเจ้าไม่สามารถไปเพราะเหตุไรเราเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้วการอยู่เป็นอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ของเรานั้นเช่นกับความไหวแห่งน้ำในตุ่มคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าใจมันหวั่นไหวอะไปเป็นลูกศิษย์เขาแล้วอะนะใจมันทนไม่ได้น้ำในตุ่มมันไหวอยู่ไงน้ำในตุ่มเราไปตักมันก็ไหวก็เหมือนอาการของใจของคนที่เคยใหญ่แล้วต้องไปเล็กอ่ะเคยมีแต่คนเขายกย่องเขาลบเราแล้วเราต้องไปเคารพยกย่องคนอื่นน่ะก็ไม่ยอมนะหวั่นไหวด้วยกิเลสคือมานะความถือตัวก็เหมือนน้ำในตุ่มที่มันไหวอยู่ตลอดนะคือมันต้องไปตักกันอยู่เรื่อยน้ำในตุ่มอ่ะนั่นแหละเหมือนกันเราไปถึงแล้วเนี่ยอ้าวเราก็ต้องไหว้เขาอยู่เรื่อยเราก็ต้องกราบอยู่เรื่อยใช่ไหมอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วไปเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวาสิกได้นะเนี่ยเป็นเหตุเพราะว่าโลภะและมานะมันมากมานะมันถือตัวว่าเราเป็นอาจารย์เขาเป็นลูกศิษย์ไม่ได้แล้วเป็นถึงศาสดานะสนชัยก็เป็นศาสดาเหมือนกันแล้วก็โลภะคือว่ามันอยากได้ลาภสักการะมันไม่อยากได้อะอมตะธรรมเนี่ยไม่เอานี่เป็นเรื่องจริงนะสมัยนี้ก็เยอะแยะเป็นอาจารย์แล้วก็ยังไงก็ต้องเป็นกันต่อไปเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ไม่เป็นทำไม่ได้ก็ต้องวางมาดเป็นอาจารย์ต่อไปทั้งนั้นที่รู้ว่าเราเนี่ยมันหลอกลวงเขาอะแต่ว่าและความโลภมันบังคับให้ต้องเป็นที่มีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นก็เป็นสนชัยปริพาชกในเยอะคนในโลกในอำนาจความโลภนาฏมานะและอำนาจที่ไม่ได้สั่งสมมาซึ่งความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสมมาสหายทั้งสองก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาดีกว่าสนชัยบอกว่าช่างเถิดพ่อพากันไปเถอะเราไม่สามารถไปสหายก็ยังอ้อนวอนอีกนะอุปติสสะโกริตะบอกว่าท่านอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาพระองค์เท่านั้นแม้กระผมทั้งสองก็จักไปเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเนี่ยคนก็จะไปหาพระพุทธเจ้าหมดแล้วท่านอาจารย์จะอยู่ยังไงนะสนชัยก็บอกว่าพ่อทั้งสองในโลกนี้มีคนเขลามากหรือมีคนฉลาดมากมีคนเขลามากหรือมีคนฉลาดมากเล่าถามดูสหายทั้งสองบอกว่าคนเขลามากขอรับท่านอาจารย์อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อยสนชัยจึงบอกว่าพ่อทั้งสองถ้ากันนั้นพวกคนฉลาดคนฉลาดจักไปสำนักพระสมณะโคดมพวกคนเขลาคนเขลาจักมาสู่สำนักเราพ่อไปกันเถิดเราจักไม่ไปนะเขาคิดอย่างนี้เขาจึงไม่ไปนะอยู่กับคนโง่ไปเถอะนะเราฉลาดในหมู่คนโง่ดีกว่าไปโง่ในหมู่คนฉลาดคิดอย่างนั้นนะจริงๆแล้วนะเรามาโง่ในหมู่คนฉลาดแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะฉลาดกว่าไอ้คนฉลาดที่เป็นใหญ่ในคนโง่นะจริงๆนะเราเป็นคนโง่เนี่ยมาฟังคนฉลาดอยู่บ่อยๆบ่อยๆคบกับคนฉลาดอยู่บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวได้รู้เลยว่าเออเรานี่โง่แฮะนะแต่ไอ้คนโง่ที่มันอยู่กับคนโง่มันจะไม่รู้หรอกว่ามันโง่มันเป็นไปไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเถอะเราจะได้มีปัญญาขึ้นมาบ้างจะได้รู้ความจริงอะไรขึ้นมาบ้างนะแต่นี่ก็เป็นสัจธรรม
พวกเราทั้งหลายนี่จะไปอยู่กับใครก็ถามตัวเองนะเราจะไปอยู่กับคนเขลาคนโง่ก็เป็นสนชัยปริพาชกไปถ้าเราจะไปอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นโกริตาโอปติสสะไปเลือกเอาละกันในโลกนี้มีทางให้เลือกสองทางเท่านั้นคือทางโง่กับทางฉลาดแต่ไอ้ทางฉลาดเนี่ยมันเลือกยากเหลือเกินนะเดินยากทางโง่นี่มีอยู่แล้วมีมานานแล้วทางฉลาดเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นทันทีหนึ่งทางที่คนโง่ทั้งหลายเดินเป็นยังไงก็คือทางแห่งความไม่รู้อริยสัจสี่เดินไปแล้วก็โลภโกรธเกลียดอิจฉาทิยาอะไรไปอย่างเงี้ยยังเก่งก็เอาทำบุญกุศลแต่ว่าไม่สามารถจะพ้นทุกข์ไปได้นี่คือหนทางของชีวิตสหายทั้งสองจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจักปรากฏเองนะคือหมายความท่านจะได้รับผลของท่านเองนะท่านอยู่กับคนโง่เอาเถอะท่านก็ได้รับผลโง่ต่อไปนั่นแหละนะดังนี้แล้วก็หลีกไปเมื่อสหายทั้งสองนั้นไปบริษัทของสนชัยแตกกันขณะนั้นอารามได้ว่างลงสนชัยเห็นอารามว่างลงก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่นเสียใจริษยาพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าแย่งบริษัทเราไปในปริพาชก500คนซึ่งไปกับสหายทั้งสองนั้นบริษัทของสนชัย250คนกลับแล้วสหายทั้งสองได้ไปสู่พระเวรุวันพร้อมด้วยปริพาชก250คนผู้เป็นอันเตวาสิกของตนคือตอนไปบวชก็มี250เพราะนั้นเมื่อจะไปเฝ้าพุทธเจ้าก็พาบริษัทของตนไปนะบริษัทของสนชัยเดิมเขาก็กลับไปหาอาจารย์เก่าเขาเป็นอย่างนั้นนะเราก็เลือกศาสดาเอากันแล้วกันนะเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าปุถุชนเพราะแงนหน้าหาศาสดากันอยู่เรื่อยเกิดมาชาตินึงก็คอยแงนหน้าหาศาสดาใครจะสอนเราก็มีคนสอนอยู่มากมายนะตั้งตัวเป็นศาสดาศาสนาทั้งหลายในโลกเนี้ยแล้วยังมีศาสนาย่อยๆอีกคุณอะไรอ่ะคุณอะไรที่เป็นสสกรุงเทพอาจองค์ชุมสายตั้งศาสนาจานบินนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนยังไม่รู้นะก็ไม่รู้แล้วก็มีศาสนาอะไรที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีคนไปนับถือส่วนมากไอ้คนเต็นศาสดาเนี่ยพูดเก่งพูดหวานล้อมอะไรต่างๆเก่งนะเอาละเราท่านทั้งหลายก็ดูเรื่องจริงอันนี้แล้วก็มาดูตัวเราเองแล้วก็ดูคนรอบๆก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้เราเนี่ยบอกว่าเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นศาสดาแต่ถามจริงๆเราเชื่อท่านจริงหรือเปล่าเชื่อคำของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าแล้วรู้ได้ไงว่าจริงหรือไม่จริงเราคิดไปกับคำของท่านหรือเปล่าเราพูดไปกับคำของท่านหรือเปล่าเราทำอะไรไปกับตามคำของท่านหรือเปล่าเนี่ยมันจะตัดสินได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อบางคนบอกว่านับถือพระพุทธเจ้าแต่ก็บอกว่าศีล5เนี่ยมันไม่ค่อยถูกแล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่ซะละนะเอ๊ะคุณนับถือพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4นี่ยากเกินไปเราต้องดัดแปลงลงมาให้มันง่ายๆลงไปหน่อยนะก็ไม่ได้นับถือจริงนะถ้านับถือจริงอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยจะไม่มีการหวั่นไหวเลยใครจะมาบอกอย่างไรก็ไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระศาสดาแสดงขออภัยประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัท4ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกเหล่านั้นแต่ไกลทีเดียวตัดเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายนั่นกำลังมาคือโกริตะและอุปติสสะ
ทั้งสองนั่นจักเป็นคู่สาวกที่ดีเลิศของเราสองสหายนั้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเขาทั้งสองได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคนทั้งหมดนั้นได้เป็นผู้ทรงบาทจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ราวกับว่าเป็นพระเถระร้อยพรรษาคือทั้งหมดละทั้งกลุ่มเลย200กว่ารูปเนี่ยครั้งนั้นพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจจริยาจริยาก็คือบุญที่เป็นอุปนิสัยที่เคยประพฤติมาบุญเก่าที่เคยประพฤติมาของบริวารของสองสหายนะเว้นพระอัครสาวกทั้งสองเสียคือไม่ได้มุ่งโปรดอัครสาวกมุ่งโปรดบริวารชนทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คือลูกศิษย์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ก่อนอาจารย์เพราะว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์บริวารกับบรรลุก่อนเป็นพระอรหันต์ก่อนแต่ว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระโสดาบันก่อนนะก็กิจด้วยมรรคเบื้องสูงของพระอัครสาวกทั้งสองไม่ได้สำเร็จแล้วเพราะเหตุไรคือว่าฟังธรรมแล้วก็ไม่บรรลุสกทาคามีมรรคอะไรเลยนะแต่คนที่เป็นบริวารกับเป็นอรหัตมรรคกันแล้วนะคือมันต้องบรรลุตามขั้นนะโสดาปัตติมรรคอนาคสกทาคามีมรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคของบริษัทบริวารของพระสารีบุตรนะ250นะบรรลุทีเดียวติดต่อไปเลยนะตอบว่าทำไมเพราะว่าสาวกบารมียานเป็นของใหญ่เป็นของใหญ่นะคือเป็นของที่สำเร็จได้ยากหน่อยนะสำหรับพระโมคคัลลานะบวชวันนั้นอีก7วันสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะโมคคัลลานะอ้าวอันนี้ไม่ตรงกันแล้วในนี้ในขุททัณฑนิกายบอกว่าในธรรมบทบอกว่าต่อมาในวันที่สองนับแต่วันบวชแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกัลละวาระในแคว้นมคตอยู่เมื่อถีนมิทะครอบงำคือง่วงโงกง่วงอ่ะพระศาสดาทรงให้สังเวชแล้วสังเวชว่ากิเลสครอบงำปฏิบัติแล้วกิเลสครอบงำก็บรรเทาทีนะมิทะได้กำลังฟังพระธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตประทานแล้วได้ยังกิจในมรรคสามเบื้องบนให้สำเร็จบรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ นะแต่ในบางที่บอกว่า7วันนะ7วันจึงได้เป็นพระอรหันต์ฝ่ายพระสารีบุตรบวชมาได้15วันได้ไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั่นแหละอยู่ในถ้ำสูกระขาตากับด้วยพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริกขะสูตรแก่ทีฆะนักขะปริภาชกผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ส่งญาณไปตามกระแสแห่งพระสูตรก็ได้บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณคือเป็นพระอรหันต์เหมือนผู้ที่บริโภคอาหารที่เขาคดให้ผู้อื่นคือพระเจ้าแสดงธรรมให้ทีฆะนักขะแต่ว่าพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ทีฆะนักขะเป็นพระโสดาบันมีคำถามว่าก็ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรจึงบรรลุสาวกบารมีญาณช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะมีปัญญามากกว่าพระโมคคัลลานะแต่ว่าบรรลุช้ากว่าตอบว่าเพราะมีบริกรรมมากบริกรรมมากก็คือว่าการตระเตรียมมากเหมือนอย่างว่าพวกคนเข็นใจประสงค์จะไปที่ไหนๆก็ออกไปได้รวดเร็วส่วนพระราชาต้องได้ตระเตรียมมากมีการตระเตรียมช้างพระราชพาหนะเป็นต้นจึงสมควรฉันใดอุปมาอันนี้พึงทราบฉันนั้นนะก็เป็นคำตอบละว่าตัตรูชาเพราะว่าต้องตระเตรียมมากทีนี้จะขอนำเรื่องการบำเพ็ญบารมีของ
พระสารีบุตรนี้ต่อมาด้วยนะคือหลังจากที่พระสารีบุตรเนี่ยได้เป็นสรถดาบสนั่นน่ะแล้วได้บำเพ็ญบารมีในพระอโนมทัสสีพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าหลังจากที่ได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกแล้วนะสรถดาบสนั่นเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกอยู่ 1,000 กับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ชาติได้เป็นพระอินทร์ 1,000 ชาติและชาติสุดท้ายได้มาเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มีทรัพย์80โกฏิก็คือเป็นอุปติสสะเนี่ยทีนี้บุญกุศลบารมีที่ช่วยให้พระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีปัญญามากเพราะท่านได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในอดีตชาติท่านทั้งหลายอยากจะมีปัญญามากก็สร้างพระไตรปิฎกนะสร้างพระปัญญาสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าและพระสาวกด้วยรวมพระสาวกด้วยพระไตรปิฎกรวมๆอยู่อย่างนั้นนะตามที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถามีเนื้อความว่าในพุทธกาลของพระปุตสะพุทธเจ้าพระปุตสะพุทธเจ้าพระสารีบุตรเถระได้เกิดเป็นสุชาติมานพมีภรรยาชื่อนางนันทามีบุตรคนหนึ่งชื่อคันธกุมารมีจิตเลื่อมใสศรัทธาใคร่จะสร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาจึงไปอาราธนาให้พระสังฆเถระเขียนพระไตรปิฎกแต่ไม่ปรากฏจำนวนเพราะไม่ปรากฏในบาลีคือไม่ได้มีคำกล่าวไว้คันธเถระเขียนเสร็จแล้วสุชาติได้ทำการลงรักปิดทองอันนี้เป็นธรรมเนียมเลยบูชาอ่ะบูชาพระไตรปิฎกอ่ะเอามาลงรักแล้วก็ปิดทองเอาผ้าห่มของตนทำเป็นผ้าห่อคัมภีร์ใช้ได้ทำสายรัดและใส่ในตู้เก็บไว้ภายในหอไตรสร้างหอไตรกับทั้งให้ทาส4คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาอยู่ประจำเสมอภาคให้ทาสไปเฝ้ารักษาอีกต่อการนานมาสองสามีภรรยาได้ตายไปก็เสวยทิพย์สมบัติอยู่ในดุสิตสวรรค์วิมานทองสูง500โยชน์แวดล้อมด้วยนางเทพอับสอนพันนางเต็มด้วยอิทธารมอารมณ์อันเลิศหลายหลากประการเสวยทิพยสุขคิดเป็นเวลาในมนุษย์นาน75โกฏิ60แสนปีแล้วตายจากดุสิตสวรรค์ขึ้นไปเสวยทิพยสุขในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและปรนิมมิตวสวัตตีท่องเที่ยวในกามาวจรสวรรค์6ชั้นถึง3ครั้งคือตายเกิดขั้นถึงพัทรกัปนี้สองสามีภรรยาได้กลับมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วแก้วมณีโชติจักแก้วนางแก้วสำหรับนางแก้วนั้นคือนางนันทาผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั่นเองนอกจากนี้อานิสงส์ที่ปิดทองคำภีพระไตรปิฎกนั้นตกแต่งให้มีผิวพรรณดังทองคำส่วนผลที่เอาผ้าห่มห่อคำภีไม่ใช่ห่อคำภีบันดาลให้ได้คลังเต็มด้วยผ้า 84,000 คลังและผ้าแต่ละผืนมีราคาแพงๆทั้งนั้นอานิสงส์ที่ใช้ได้รัดคัมภีร์กระทำให้สมบัติทั้งปวงมั่นคงถาวรไม่มีอันตรายใดๆมาทำให้เสื่อมสูญหายได้อานิสงส์ที่ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นช่วยตกแต่งให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยปรางประสาทแก้วถึง 84,000 ปรางแต่ละปรางประดับประดาด้วยแก้วจักด้วยแก้วประพานแก้วลายแก้วแดงแก้วพลึกและแก้วอินทนนท์นับเงินและทองเข้าด้วยจึงเป็นรัตนะ7ประการด้วยอนิสงส์ที่ได้สร้างมนดบหอไตรได้บันดาลให้มีอาจยามีอำนาจแผ่ไปในทวีปใหญ่4ทวีปทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารและอนิสงส์ที่ให้ทาส4คนอยู่เฝ้ารักษาหอไตรนั้นช่วยส่งผลให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิดขั้นกลางต่อมาพระเจ้าจักรพรรดิได้สวรรคตตามสภาพของสังขารแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในดาวดึงสวรรค์จากนั้นได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
และได้พบพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมทั้งได้บวชเป็นพระมีตำแหน่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีความเป็นเลิศด้วยปัญญาหาท่านผู้อื่นเปรียบเทียบมิได้พระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีเยี่ยมพร้อมทั้งมีความเฉลียวฉลาดเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการช่วยประกาศพระธรรมวินัยให้แพร่หลายไปในทิศน้อยใหญ่